เอาเลยครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาดูในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยอยู่ Minecraft อะไรวะเอาชีวิตรอดนะครับผมซึ่งพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ล่วงลงมาในตรงเหมืองตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปไม่ขึ้นไปตรงที่เดิมที่ได้ยินเสียงซอมบี้ก่อนนะเหมือนกับมันมีเสียงซอมบี้ตรงเนี้ยเนี่ยๆๆเออใกล้ๆเนี่ยเอ้ย2ทำเสียงให้มันดังๆหน่อยไม่ได้เหรอโอ้ชัดเจนไม่ใช่ตรงนี้เหรอต้องขึ้นปีกเหรอใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ปะมันหนึ่งขอหาก่อนเสียงซอมบี้ปริศนาข้างล่างหรือเปล่าเอออ่ะขุดให้ทุกมุมไม่มีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงกูจะเจอมึงมาทำให้ระแวงอะไรอยู่ตรงนี้แล้วมันมีอีกอะตรงนี้ไม่มีตรงนี้อะมีแน่นอนเดี๋ยวขอขุดขึ้นไปดูดิโอ้โหโอ้โหมึงเอ้ยคนเยอะนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเยอะมากอะเฮ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะขนาดนี้อ่ะเฮ้ย what the fuck มันเยอะมากๆเลยนะผมไม่เคยเห็นซอมบี้ที่อยู่ด้วยกันเยอะขนาดเนี้ยหรือว่าเป็นสปอนเนอร์วะขอร้องให้เป็นสปอนเนอร์ด้วยเถิดสปอนเนอร์ไปนั่นอ่ะเฮ้ยซอมบี้มีชุดเกราะโอเคเรียบร้อยโอ้เจอจริงๆด้วยสปอนเนอร์ซอมบี้โอ้ my godปักท็อปได้หน่อยนะตรงนี้มีแผ่นเพลงครับผมกระดูกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเจอจริงๆด้วยอ่ะสปอนเนอร์ไม่ใช่แมงมุมซอมบี้เฮ้ยมีข้อดีคิดละเราจะทำที่ปั๊มสปอนเนอร์ซอมบี้กันเราจะปั๊มเนื้อซอมบี้นี่พูดสะเทเลยมึงไงแล้วเราก็จะเนื้อซอมบี้เนี่ยไปแลกกับ NPC ครับเพราะว่า NPC ที่หมู่บ้านเราเหมือนมีใช่มั้ย1ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำทางขึ้นดีกว่ามั้ยอุตส่าห์มาเจอแล้วว่าขอทำทางขึ้นเลยแล้วกันแป๊บนึงอันนี้ยัดไปดิเอานี่ยัดไปด้วยปักทอสแล้วก็ทำทางขึ้นยูโนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งตรงนี้อีกทีหลังเนาะตรงนี้มันอยู่วายเท่าไหร่วาย30ไม่ลึกนะครับอยู่ไม่ลึกแล้วก็อยู่ไม่ลึกอ่ะคือง่ายๆมันอยู่ไม่ลึกมากก็พอที่เราจะขุดลงมาได้อยู่แล้วก็พอที่เราจะแบบใช้เวลาในการเดินลงมาก็ไม่ใช้เวลานั้นน่าจะใช้เวลาสั้นอยู่นะครับก็ดีดีดีเลยดีเลยแหละเฮ้ยเจอแล้วว่ะโอ้โหดีใจมากโอ้โหนึกว่าจะผมก็ว่าอยู่ทำไมเสียงซอมบี้มันเยอะจังวะก็ขุดโอ้โหกว่าจะเจอให้ตายเถอะนี่บ้าเลยปะขุดขึ้นไปข้างบนเอาดีไปด้วยเหล็กมันจะได้แบบไม่ต้องแบบมาขุดอีกทีหลังเดี๋ยวทำไมมันไม่ถึงพื้นสักทีเฮ้ยทำไมไม่ถึงพื้นสักทีวะไอ้ซองทำไมเจ้าไม่ถึงพื้นสักทีแล้วท่านอ๋อนี่ไงถึงแล้วขอขึ้นไปแล้วเช้าได้ไหมโอ้โหมืดสนิทสิดสายหน้าเดี๋ยวแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ็กนี่เหรออันนี้ผมยังไม่ได้ตัดคลิปด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราอยู่ตรงไหนวะตรงนี้คือตรงที่เรามาตรงไหนวะบ้านจ๋า บ้านจ๋า บ้านจ๋าอยู่ตรงไหนจะบ้านจ๋าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทำตรงนี้นะครับก็เป็น x 345 z 449โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เดี๋ยวแป๊บนึง x เราต้องเดินไปที่ zนี่เหรอบ้านเราอยู่ตรงนี้โอเคบ้านเราอยู่ทางนี้เนาะก็ไม่น่าจะไกลนะครับก็น่าจะเดินไปแค่แป๊บเดียวอย่าเพิ่งมายุ่งเดี๋ยวแมงมุมเจ้าคือแมงมุมอ๋อนี่ไงนี่ตรงป่าตรงบ้านตรงแถวๆนี้ที่เราขุดลงไปใช่ไหมแล้วเราก็ไปโผล่ตรงนู้นก็ไม่ไกลกันนะหรือเปล่าวะเข้าใจถูกปะเนี่ยอ้าวมั่วแล้วไงเดี๋ยวเอามั่วเฉยเลยเอามั่วเฉยเลยเอาหน้าแตกเลยมึงไงเอามั่วเหรอเอาไม่ถูกเหรอเนี่ยเอาถูกดีนี่ไงหรือเปล่าวะดูไม่มั่นใจเลยดูไม่เดี๋ยวดูไม่มั่นใจในตัวเองเลยเอ้ยถูกนี่แหละตอนนั้นเราขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปขุดลงแถวนู้นใช่ไหมแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นโอ้ไม่ไกลกันเลยมันไม่ไกลกันเลยเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ทำ
มันอัตโนมัติไหมเออลองทำแบบอัตโนมัติซอมบี้เดสมาร์เรอะไรเงี้ยเออเพื่อมันดีเพื่อมันดีเออเพื่อแบบเครื่องปั๊มซอมบี้อยู่เนาะเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวเอาของพวกนี้เก็บกันนะขอเก็บในนี้ก่อนก็ได้วะรู้สึกว่าของเราเยอะเกินไปด้วยในตัวมันเยอะมากโอเคครับนี่ไงดึงปุ๊บอ่ะเลเวลก็อัพอ่ะเห็นไหมดีจะตายได้เลเวลด้วยอาจจะเห็นขึ้นน้อยนะครับเพราะว่ามันเลเวลเราเยอะแล้วเออโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำที่ปั๊มเนื้อซอมบี้อัตโนมัติกันโอเคซึ่งวิธีการสร้างนั่นเองนะครับผมเราต้องอันนี้คือเครื่องที่ผมจะคิดเองนะคือคิดเองคิดเองเออคือผมจะคิดขึ้นมาเองนะครับก็คือเราจะใช้ไอ้นี่ลองไปทำดูว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะปั๊มได้ไหมนะขอเอาไปทำเองแล้วกันนะครับก็เครื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาทำโดยการสร้างเอาเองเราจะไม่ไปดูของใครทั้งนั้นโอเคเราต้องการท่อส่งประมาณสัก3อันก็น่าจะพอก็น่าจะเพียงพอ4อัน5อันเลยแล้วกันนะเสียดายไม่ต้องไปเสียดายมันหรอกเนาะแล้วก็ไอ้นี่มาด้วยถังน้ำ2ถังครับผมตามสเต็ปเหมือนเดิมแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเอาไปเลยทีเดียวเฉยนะฮะก็คือหินก็ได้อะไม้ก็ดีหินก็ได้ไม้ก็ดีอ่ะเอาไปได้อ่ะเรดสโตนอะไรก็เอาไปเถอะอืมแค่นี้ก็น่าจะพอป่ะมีของในตัวเยอะขนาดนี้น่าจะพอเดี๋ยวขอนอนก่อนรู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกกลัวมันไม่ปลอดภัยเออต้องทำไอ้นี่ด้วยโอเคแล้วก็ตื่นเช้ามาครับผมมุ่งหน้าไปเลยมุ่งหน้าไปที่แห่งนั้นที่ที่เราต้องการแต่เราต้องเอาน้ำไปด้วยอย่าลืมน้ำน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมในการทำป่ะดูเหมือนไม่มั่นใจเลยนะป่ะเออไม่มั่นใจเลยวันเดย์ควิปเปอร์เราไม่กลัวนายเฮ้ยทำไมควิปเปอร์ออกลูกเป็นเออซอมบี้จิ๋ววะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยตกใจดาเมจไม่เข้าแตงกิ้วโอ้ยเดี๋ยวมันกดวิ่งไงวะเนี่ยเฮ้ยช้อโอเคกดวิ่งไปวิ่งดิเอ้ยสองคิดจะฆ่าพี่มันเร็วไปหรือเปล่าไอ้น้องแหมวิ่งตามกันไปขยงเลยนะแม่ปฏิโททั้งแล้วนะเฮ้ยปะลงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรับเคลียร์พื้นที่ในการลงด้วยก็ไม่ต้องดูพิกัดแล้วแหละมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเลยเดี๋ยวเราจะทำสถานีรถไฟมาตรงนี้แล้วกันเนาะมันจะได้แบบง่ายๆชิวๆทำเป็นแบบสถานีรถไฟไปโคราชตัดป้าๆได้ไปถึงราชบุรีเอาโอเคปะลงไปตรงนี้ขุดไปด้วยมันจะได้แบบว่าไอ้นี่เนี่ยมันจะได้ดูแบบทางลงมันจะได้แบบกว้างหน่อยมันจะได้แบบลงแบบชิวๆวิ่งลงเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าทางลงมันค่อนข้างที่จะแคบเพราะฉะนั้นผมขอขยายทางลงก่อนแล้วกันโอเคทางลงต้องขยายแล้วแหละเพราะว่ามันจะแคบเกินไปมันไม่ดีมันต้องกว้างๆหน่อยแคบเกินไปเราไม่ชอบโอเคมันก็ไม่ได้ไกลถูกปะเนี่ยขุดมาแป๊บจะถึงแล้วเนี่ยปะอันดับแรกครับผมเคลียร์บล็อกนะครับผมเคลียร์บล็อกทั้งหมดนั่นเองแล้วก็เคลียร์หีบด้วยหีบนี่ต้องเคลียร์เลยแป๊บนึงนะหีบนี่เอามานี่ดิเอาต้องมาเก็บก่อนต้องหีบมาเก็บเกะไกไม่ได้มันเกะกะไม่ดีมันเกะกะมากเก็บมาโอเคได้เนื้อซอมบี้ you know แล้วก็อันนี้เก็บไว้ด้วยแล้วก็มาขุดตรงนี้ต่อครับผมว่าอันดับแรกเราต้องขุดแถวเนี้ยให้หมดก่อนก็คือเป็นพวกหินไคล้น้ำไอ้พวกเนี่ยบล็อกทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นของเหมืองก็ขุดออกให้หมดนะครับมันจะได้แบบดูกว้างขึ้นเนาะอันดับแรกเราต้องขุดพวกนี้ออกก่อนแล้วก็ปล่อยให้ซอมบี้มันหมุน ปล่อยให้ซอมบี้มันหมุน is me mean right ล่าวลาดล่าวอะไรมันเนี่ย ปล่อยให้มันหมุนไปเลยแล้วกันอย่าไปสนใจปล่อยมันโง่หมุนไปแล้วก็ถ้าเราอยู่แถวนี้มันจะหมุนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่แถวนี้มันก็จะไม่หมุนนั่นเองแล้วก็ปล่อยให้มันหมุนไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นแบบที่ปั๊มเลเวลก็ได้ปั๊มเลเวลก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าพิกแอคเราจะพังแล้วนะเฮ้ยไอ้สองจะพังง่ายไปหรือเปล่าลูกจะพังง่ายกันไปหรือเปล่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งพังตอนนี้สิ เลี้ยงไว้ดูเล่นก่อนยังไม่อยากจะขึ้นไปบวกของตอนนี้ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งพังนะเฮ้ยอย่าเพิ่งพังใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนอยากจะได้คงทนประสิทธิภาพ4มากเลยอ่ะไอ้พวกพิกแอคอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้สูงสุดประสิทธิภาพ5ป่ะ คิดได้ไงประสิทธิภาพ5อ่ะไปขุดไปนี่ก็เกะกะก็
ขุดไปให้หมดเลยไอ้นี่เราเป็นประสิทธิภาพเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองเอนชาร์ตอีกหนึ่งอันแล้วก็เอามันมาบวกใส่กันไหมเออถ้าเรามาบวกใส่กันก็ได้อยู่นะมันก็จะเป็นอะไรที่แจ่มแมวแล้วดีมากแป๊บนึงนะอันนี้ก็โอเคก็จะได้ห้องโถงแบบนี้ครับแต่ว่าเราไม่พอใจเราต้องขุดไปอีกหนึ่งอันนั่นเองหนึ่งช่องขุดขยายออกไปให้อีกหนึ่งช่องนะครับให้มันกว้างกว่านี้หน่อยเออให้มันกว้างเท่าที่จะกว้างได้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมต้องการที่มันกว้างหน่อยปะขุดให้มันกระจายตัวหน่อยเออให้มันกระจายตัวหน่อยต้องขุดออกไปอย่าเหลือไว้เดี๋ยวผมว่าเราเอาไปเอนชาร์ตกันไหมผมว่าเราไปเอนชาร์ตกันไหมไอ้พิกแอคเนี่ยมันจะพังแล้วนะเฮ้ยจะดีอ่ะนึกว่าเราไปเอนชาร์ตดีกว่าเออเอาเพชรมาด้วยเพชรอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะปะกลับขึ้นไปเอนชาร์ตก่อนดีกว่าทำไมเราไม่เอนชาร์ตอยู่ตรงนั้นมาเลยวะเออลีลาเนี่ยแหมชอบลีลาเหลือเกินนะเราเนี่ยเว็บปะ ขึ้นไปข้างบนครับเออเพื่อจะไปบวกพิกแอคใหม่เพราะฉะนั้นผมต้องการเลเวลที่มากกว่านี้ตอนนี้เรามีเลเวลแค่26แต่ถ้าเราไม่ตายก็น่าจะ30ได้แล้วเพราะเราโง่ไปตายก็คือโดนคริปเปอร์ระเบิดใส่ข้างหลัง ใส่ข้างหลังนั่นเองเด้อสูเด้อเออโดนอยู่มาตุ้มเฉยเลยให้ตายเถอะไอ้บ้าใครจะไปตั้งตัววะอยู่ที่แคบเอออยู่ที่แคบให้ตายเลยมั้ยเนี่ยโอเคปะมุ่งไปเลยครับมันตอนนี้เราวิ่งอยู่นะทำไมรู้สึกว่าวิ่งช้าจังวะทำไมรู้สึกว่าวิ่งช้ามากรู้สึกเว็บวิ่งหรือเดินเนี่ยเออประมาณเนี้ยเอ้ยเว็บเอ้ยวิ่งหรือเดินวะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมาเอ็นชาร์จไอ้นี่ก่อนดีกว่าครับเออเราต้องเอ็นชาร์จแล้วแหละแป๊บนึงขอแปลภาษาก่อนเออเดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องภาษาไทย this is อะภาษาไทยโอเครอมันไอ้นี่นานจังวะเร็วๆดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนานสิเออแม่กดจะได้ให้ตายเถอะเออเดี๋ยวทำไมมันดูสโลโมชั่นจังทำไมมันดูสโลโมชั่นจังเลยนี่ไงเปิดเอาดีมาใส่ดิมาคราฟก่อนคราฟก่อนนะคราฟโอเคตามด้วยนี่เลยเอ้ยเดี๋ยวลาพีทไม่มีวะเอาลาพีทมาด้วยนี่ไงลาพีทมี6อันมี13อัน19อันโอเคดีมากเปิดจัดไปลุกประสิทธิภาพ3ประสิทธิภาพ2 เดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันได้แค่นี้อ่ะเฮ้ยทำไมได้แค่นี้ตัวเธออันนี้อะไรอ่ะโชคลาภ1เหรอเช็คเลเวลไม่มากนะครับอันนี้เช็คเลเวลไม่มากจริงๆไอ้ใช่มากชิบหายเลยนะรู้สึกว่านี้ใช่มากชิบหายเลยอ่ะปาประสิทธิภาพ3ก็เป็นประสิทธิภาพ3วะเออประสิทธิภาพ3อุ้ยเดี๋ยวเลเวลหายไปแค่1เองเอ้ยเลเวลหายไปแค่1เองอ่ะเอ้ยดีเว้ยเพิ่ม1นะขอครับเพิ่มนะของเหอเริ่มมาแล้วชึบชึบอ่ะเดี๋ยวเอานี้ใส่ไปแล้วปึ๊บปึ๊บอ่ะคงทนเฮ้ยคงทนว่ะอันนี้ก็คงทนอันนี้ก็คงทนปะมันก้อนเดียวกันปะวะเออมันได้คงทนอ่ะนี่แล้วกันเนาะปึ๊บมีประสิทธิภาพ1คงทน1เอออ่ะไปพอละเออพอละไปแล้วก็เอาดีด้วยเหล็กเอ้าอย่าบอกนะว่าเราเหล็กไปที่นู่นหมดแล้ว What the fuck เอ้ยเดี๋ยวมึงไม่เหลือเหล็กไว้บ้านเดี๋ยวเหรอเว็บเอ้าเว็บเว้ยเอ้าโง่แล้วเว็บมึงโง่แล้วเดี๋ยวโง่แล้วเว็บเว้ยไปกลับไปตรงนู้นต้องกลับไปแล้วแหละไม่ได้ได้มามีประสิทธิภาพ1แล้วก็คงทนนะครับซึ่งถ้าเราเอาประสิทธิภาพ2กับ1บวกใส่กันแล้วก็มา3มาใส่มันจะเป็น4ป่ะวะเมื่อกี้ที่ผมจะบวกแล้วมันคือผมจะเอาโชคลาภเว้ยเออตอนแรกผมว่าจะโชคลาภแต่มันบวกไปอีกครั้งมันไม่ได้โชคลาภอ่ะมันได้เป็นคงทนแทนอ่ะเออก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยไปโชคลาภนี้ว่าจะมาขุดเพชรนะเออเผื่อมันได้แบบของดีๆกระพุ่งกระฉูดอะไรเงี้ยเอ้ยวันดีคริปเปอร์อย่ามายุ่งกับเราเลยปล่อยเราไปเถอะเออปล่อยเราไปตามทางของเรานายก็ไปตามทางของนายซะอย่ามายุ่งกับเราเลยแล้วขอร้องไปกินเนื้อก่อนกินเนื้อประทังชีวิตเออไม่ให้ตายก็พอใจแล้วกินเนื้อไม่ให้ตายก็พอใจแล้วนี่ไงมาตรงนี้เลยครับเราต้องการที่จะทำเนื้อไม่ใช่ทำเนื้อสิทำเหมืองให้ออกมาดูดีแต่ทางลงอยู่ตรงไหนวะ
เอ้ยอ๋อตรงนี้เหรอแม่ลืมแม้กระทั่งทางลงแล้วจะเดี๋ยวว่าเราทำเป็นไอ้นี่ไว้หน่อยไหมทำเป็นโอเคประตูทำเป็นประตูไว้หน่อยก็ได้มันจะได้แบบดูเก๋ไก๋หน่อยทำเป็นประตูประตูนี่ตายเถอะอีบ้าเอ้ยมารีบเดินลงเลยแล้วก็ตามด้วยเปิดหีบเฮ้ยเจอนั่นไงบอกแล้วเอามาไว้ตรงนี้หมดเลยโอ้โหเวฟเอ้ยอ่ะครับ3อันใช่ไหม3บล็อก3โอ้โห3บล็อกโคตรแพงเลยโคตรแพงอ่ะนี่มามันก็ไม่น่าจะใช้ราคาแพงนะครับชุกโอ้โหจุ๊บประสิทธิภาพ2มันก็ได้3อยู่ดีป่ะมันไม่ได้อ่ะอันนี้มันบ่ใช่มันบ่ใช่เลยอ่ะถ้าเอานี้ก็น่าจะได้อยู่นะก็คือมีประสิทธิภาพแล้วบวกคงทนเนาะก็ดีป่ะวะดีป่ะอันดีก็ดีวะไปขุดเอานี้ใช้พังเลยแล้วกันอันนี้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เนี่ยประสิทธิภาพ2นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ประสิทธิภาพ3ดูว่าเครื่องมันจะฟิตสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราต้องใช้นี้ให้พังไปก่อนไงปล่อยให้มันพังไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปหาประสิทธิภาพ3มาอีก1อันนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพ3ที่เราจะต้องได้ใช้เนี่ยมันจะต้องเอามาบวกใส่กันมันถึงจะเป็นประสิทธิภาพ4มันต้องเอา3 3 3 + 3เป็น4 1 + 1เป็น2 2 + 2เป็น3อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ได้เรียนมาจากเด็กๆทุกคนนั่นแหละที่ทุกคนบอกผมนั่นแหละเนาะก็ตอนที่ PVP Minecraft เนาะทุกคนก็เป็นคนบอกนั่นแหละครับก็ขอบคุณมากที่บอกกันมานะจ๊ะนะขอทุบก่อนแม่ Minecraft นี่ผมเล่นมา5ปีบางความรู้นี่ผมยังไม่มีเลย ความรู้บางอันผมยังไม่มีเลยเนี่ยให้ตายเถอะไอ้บ้าไอ้ปลาขุดแม่อันนี้มีคงทน1ก็ยังดีนะครับอันใหม่เนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราต้องขุดลงไปข้างล่างนะครับบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องขุดลงไปข้างล่างเพื่อเจาะลึกให้ซอมบี้ล่วงลงไปโอเคเรียบร้อยก็น่าจะสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วก็ขุดลงไปข้างล่างอีก1บล็อกสัก2บล็อกแล้วกันขุดลงไปข้างล่างอีกสัก2บล็อกให้ซอมบี้มันล่วงเนาะผมต้องการขุดลงไปข้างล่างอีกสัก2บล็อกนะครับโอ้โหดูมึงเอ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวโอ้โหอีบ้าเอ้ยตกใจดูว่าล่วงลงมาที่ไหนอ้าวโถเอ้ยโอ้ทําให้ตกใจโอ้ตกใจหมดเลยโอ้อีบ้าอย่าเป็นแบบนี้อีกนะอย่าทําแบบนี้อีกนะตกใจนั่นน่ะโอ้โหดูว่าจะตายเมื่อกี้โอเคป่ะพังไปแล้วครับแล้วก็มาใช้ประสิทธิภาพ3คุณเลยก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกถามว่ามันเร็วไหมมันก็เร็วนะแต่ก็เงินนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ว่าก็เร็วอยู่โอเคตามนั้นนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็กดอะไรวะคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดดีดไลค์ก็ว่าไปแล้วแต่จะเอาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอขุดไอ้นี่ก่อนตอนนี้ขอขุดไอ้เนี่ยขุดหินก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเพราะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปละเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้ไว้รอแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะได้มาสร้างเพิ่มเติมอีกแม่เรื่องนี้มันอีกยาว